คมไฟเพ้นมือ 14,000 โคมถูกนำมาประดับเป็นซุ้มโคมตั้งแต่ป้อมยามทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านประตูสีฐานถนนมริวันไปจนถึงหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษระยะทางกว่า500เมตรและอีกจุดคือบึงสีฐานริมถนนข้างหอศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสีสันการจัดงานลอยกระทงสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชานาคที่สะดุดตาสวยงามโดยงานกำหนดจัดตั้งแต่วันที่6ถึง8พฤศจิกายน2565แม้ยังไม่ถึงวันงานนักศึกษาและชาวขอนแก่นก็ออกมาเซลฟี่ถ่ายรูปกันอย่างคึกคักดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่าการทำโคมไฟนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่การรวบรวมโคมไฟให้ได้ตามเป้าท้าทายยิ่งกว่าโคมไฟที่เห็นได้จากความร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นพระภิกษุสามเณรจากวัดหนองแวงพระอารามหลวงครูและนักเรียนโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมจังหวัดมหาสารคามนักเรียนโรงเรียนสาธิตมอดินแดงโรงเรียนสาธิตศึกษาฝ่ายมัธยมศึกษาโรงเรียนขอนแก่นคณะพุทธศาสตร์สาขาพระพุทธศาสนามหาจุฬาลงกรณ์ขอนแก่นได้ร่วมกันเพ้นโคมไฟกว่า 14,000 โคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชารวมทั้งการทำกระทงบกอีกกว่า 10,000 กระทงที่จะมาประดับไฟให้สวยงามยิ่งขึ้นการจัดงานปีนี้ถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่อีกปีหลังจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็งดจัดไปโดยปริยายกระทั่งปีที่ผ่านมาได้มีการจัดงานแบบเล็กๆพอได้สืบสานประเพณีให้เยาวชนรุ่นหลังได้จดจำและมาปี2565นี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานสีฐานเฟสติวัลอย่างสมบูรณ์แบบเป็นเวลา3วัน3คืนนอกจากการลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาแล้วภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าจากนักศึกษาให้เลือกซื้อหลากหลายรวมถึงมหรสพบันเทิงอีกด้วยงานลอยกระทงสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชานาคเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์ด้านประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นที่จะช่วยกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวในห้วงปลายปีนี้ให้คึกคักมีการใช้จ่ายหมุนเวียนในท้องถิ่นดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ได้ไม่มากก็น้อยสำหรับปีนี้นะครับเป็นปีที่ยิ่งใหญ่นะครับมีนักศึกษามาร่วมเยอะมากเลยปีที่เข้าที่จริงๆก็ทุกปีแต่ปีนี้เนี่ยมันเหมือนอั้นแต่ละคนก็พร้อมที่จะเข้ามาร่วมทำกระทงบกและก็โคมไฟร่วมกันครับสิ่งที่ทำก็คือตามธีมก็คือบุญสมมาบูชานาคความหมายของนาคก็คือบูชาน้ำน้ำก็คือการบูชาพระแม่คงคาเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาแล้วก็เล่าธีมให้เขาฟังว่าไม่ใช่อยากทำอะไรก็ได้เพื่อให้เป็นธีมร่วมเดียวกันก็คือต้องมีรูปน้ำนัยยะน้ำกับนาคมีนาคซึ่งเป็นผู้ที่ให้กำเนิดสรรพสิ่งในน้ำเป็นผู้ดูแลปกปักรักษาน้ำร่วมกับพระแม่คงคาแล้วก็สรรพสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำก็เลยใช้คำว่าน้ำนาคน้ำปลานาคน้ำปลานาค